สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการนะครับผสมปุ๋ยนะครับหวานนาข้าวนะครับวานหน้าเขานี่นะครับคือจังลักษณะนี้นะครับที่ได้วันปุ๋ยยูเรียนะครับออยขึ้นมาเห็ดในเข่าแตกไปแล้วนะครับแตกกอไปแล้วนะฮะเนี่ยครับแล้วลักษณะนี้นะครับผมก่อนเข่าจะเริ่มตั้งทองนะครับผมควรจะใส่สูดไถ่บ่มลุ่งเพื่อให้เข่าเห่าเนี่ยนะครับผมได้เขาไปกักเก็บ นะะฮเพื่อสร้างแป้งให้ผลิตเม็ดเข่าออกมาเนี่ให้มันเม hey ็ดเต็มนะครับเม็ดเต็มเม็ดเต่งตึงนะครับรวงใหญ่นะครับผมมีเทคนิคนะครับพี่น้องเทคนิคนะครับการผสมปุ๋ยนะครับผมการผสมปุ๋ยเมื่อวานใส่หน้าเข่าเนี่ยนะครับผมผมจะแนะนําให้เป็นสูตร44600บวกกับ0060ใส่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับผม ใส่หนึ่งต่อหนึ่งในช่วงตั้งท้องนะครับห้ามเด็ดขาเลยนะครับอย่าเอาปุ๋ยยูเรียไปวานนะครับผมพี่น้องอย่านําปุ๋ยยูเรียนะครับไปวานโดดๆนะครับวานแม่ปุ๋ยตัวเดียวเลยนะครับไม่ควรทานะครับจะเฮ็ดไ้ต้นเขาเนี่ยนะครับได้รับธาตุอาหารไนโตรเจนมากเกินไปมากเกินความจําเป็นนะครับเพื่อจะเร่งใบเร่งต้นให้สูง ยางเดี่ยวแค่นั้นนะครับแค่บอมลุ่งเฮ็ดไห่เพิ่นงามนะครับล่วงนี่จะบอมงามนะครับแต่ในขณะที่นะครับที่เท้าผสมนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์เข้าไปน้ำนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์เข้าไปน้ำจะเฮ็ดไห่นะครับงามทั้งต้นแล้วก็ล่วงเต็มนะครับล่วงเต็มถ้าเท้าใส่ผสมสองตัวนี่เข้าไปนะครับผมเป็นเทคนิคง่ายๆครับต้นจะบอสูงเกินไป บ่เห็ุให้เขาล่มและกับผสมศูนย์ศูนย์หกศูนย์เข้าไปก็คือล่วงเขานะครับผมวอาง่ายๆว่าเหตุให้ล่วงเขาเนี่เม็ดเต็มเม็ดต,ตึงนะครับเพื่อไปบำรุงเม,ม็ดเขาในช่วงก่อนเข่าจะตั้งทองเนี่ยนะครับให้เพื่อนสะสมเพราะว่าบมัมนว่าเขาตั้งทองปุ๊บนะครับเขาเริื่มไปวาเลยนะครับโมเมนต์ก่อนข้าวจะเริ่มตั้งท้องให้เพื่อนเก็บสะสมนะครับ าถาดอาหารนะครับเพื่อประมำรุ่งนะครับเม็ดเข่าที่จะเกิดมานะครับเพื่อให้เม็ดตึงเม็ดเต็มให้มีถาดอาหารครบเนี่ยครับคือจุดสําคัญอย่ามองขามได้พี่น้องสังเกตเบิงเวลวเ่าเหตุหน้านี่นะครับผมเพิ่นตั้งท่อออกมาปุ๊บเนี่ยระบาดจะเห็นเม็ดเขา่าจีสอดออกมาสอดออกมาเป็นเมเ็ดขาวๆนะครับเขาตายพ่ายตายดอกคานั่นแหละครับคือ,อเขาเห่าเหนื่ยรับ ธาตุอาหารไนโตรเจนหลายเกินไปเป็นตัวเร่งหลายเกินไปนะครับเฮ็ดให้เม็ดขาวเม็ดฟอนะครับเม็ดฟอเม็ดขาวไปเลยนะครับเขาเอื่นตายพ่ายตายดอกคานะครับแต่ว่าเทคนิคนี่นะครับจะโบเฮ็ดในเข่าตายพ่ายตายดอกคานะครับให้นั่ปุ๋ย4ี0 0ผสมนะครับกับ0ูนย์นะครับเมื่อวานเมื่อวานรับล่วงก่อนนะครับเมื่อวานก่อนเข่าจะตั้งทองให้เพิ่นสะสม ถาดอาหารเพื่อไปเพื่อไปสร้างนะครับไปบำรุงเม็ดเขาที่จะเกิดมานะครับอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะครับผมก่อนพี่น้องจะเตรียมนะครับรับล่วงนั่นแหละนะครับห้เพลินก่อนนะครับห้เพลินก่อนจักสัปดาห,หนึ่งนะครับหล้สซึกว่าเขานับมือแล้วนะครับเขาจะตั้งทองหนึงสิเทาผสมแล้วกาเท่านําไปวานได้เลยนะครับผมเพื่อบํารุงให้เพลินสะสมแป้ง ที่จะไปเลี้ยงเม็ดเข่าที่จะเป็นน้ำนุ่มเขานะครับหมันเม็ดใหญ่เม็ดตึงนะครับเม็ดเข่าเขาจะใหญ่น้ำนักดีนะครับใส่สูตรนี่ล่องเบิงนะครับพี่น้องก็ใส่มาทุกปีคือกันนะครับเพียหน้านะครับใส่มาทุกปีนะครับเข่าเม็ดงามเม็ดใหญ่น้ำนักดีนะครับผมใส่สูตรนี่โอเคเลยครับพี่น้องจะว่าได้มาแนะนําพี่น้องเพราะว่าก็ได้ทดสอบทดลองมึงแล้วได้ผลดีครับพี่น้อง นำไปล่องใส่บังเดอพี่น้องเด้อนะครับผมผู้ใดนะครับเม็ดเข่าทีรีบหรือเม็ดเข่าบ่มีน้ำนักนะครับเข่าตายพ่ายเฮ็ดสูตรที่ผมแนะนํานี่ล่ละปุ๋ย4 6 0 0บนวก0ูนนะครับพี่น้องบางท่านนะครับเพิ่นว่าอย่าเอาไปใส่มันบ่ดีเฮ้าต้องใส่ร่วมกันนะครับต้องใส่ร่วมกันเอาแม่ปุ๋ยมาใส่ร่วมกันนะครับหล้วก็น้ำมาวานมันจะเฮ็ดห้เข่าในต้นบ่สูง ถาเฮาใส่ปุ๋ยยูเรีย4600ตัวเดียวโดดๆนะครับจะเฮ็ดให้เขาสูงงามงามเกินไปนะครับงามเกินไปแล้วมันจะเฮ็ดให้เกิดโรคนะครับมันเฮ็ดให้เกิดโรคแต่ว่าถ้าผสมเข้าไปกับ0060นําไปวานนะครับเพราะว่าการละลายของปุ๋ยนี่ปุ๋ยยูเรียจะละลายง่ายปุ๋ย0060ละลายยากนะครับผมมันก็ต้องใส่เวลาในการละลายบางค้นเพิ่นเอาไปวานใส่นา้า มันกะละลายเร็วแต่นะครับถ้าไปวานผงมันกะละล่ายสานะครับผมเขาต้องใส่ก่อนนะครับก่อนรู้สซึกว่านะครับเขาสังเกตเบื่อว่าเขาจะเริ่มใกล้ตั้งทองแล้วเขาก็นั่งไปวานก่อนเลยเพราะว่าจะเฮ็ดให้ขั้นต้นเขาเขานี่สะสมธาตุอาหารเพื่อไปบัรุ่งนะครับเม็ดเขาที่จะเกิดมากคือเขาช่วงเขาตั้งทองนะครับให้เพื่อนได้รับธาตุอาหารครบถ้วนนะครับต้นจะบ่สูงนะครับต้นจะบ่สูงเม็ดใหญ่นำนักดีนะครับ เขาจะบ่ตายพ่ายตายดอกคานะครับผมเอาเทคนิคนี่ไปล่องใส่เบิ่งครับผู้ดใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกราังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอโจเพียงซ้ำนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ